สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ช็อกลือหึงสโมสรดังลีกรองอาจยุบทีมพร้อมกับทีมน้องหากตกชั้นความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอล M150 Championship 2021-2022หรือฟุตบอลไทยลีก2ที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างสนุกในช่วงท้ายของฤดูกาลเพื่อหา3ทีมที่จะได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดในฤดูกาลหน้าแต่นอกจากในพื้นที่ของการลุ้นเลื่อนชั้นแล้วนะครับการหนีตกชั้นในลีกรองก็ยังเป็นไปอย่างสนุกและน่าตื่นเต้นโดยอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็จะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าจะมีสโมสรไหนบ้างที่จะต้องตกชั้นไปเริ่มต้นกันใหม่ในลีกล่างหรือฟุตบอลมังกรฟ้าไทยลีก3ซึ่งล่าสุดนะครับก็มีข่าวลือกันอย่างหนาหูว่าสโมสรในระดับตำนานของเมืองไทยที่กำลังดิ้นรนหนีการตกชั้นอย่างหนักในลีกรองนั้นอาจจะถึงขั้นยุบทีมหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสโมสรครั้งใหญ่หลังจากจบฤดูกาลนี้หากสโมสรดังกล่าวต้องตกชั้นลงสู่ลีกล่างจริงๆเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกของเมืองไทยและการตกชั้นดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อการบริหารจัดการทีมพันธมิตรของสโมสรดังกล่าวในลีกล่างอีก2ทีมเป็นอย่างน้อยซึ่งก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าถ้าหากถูกลดชั้นแล้วอาจจะยุบทีมไปกับทีมน้องหากตกชั้นนะครับโอ้โหลุ้นกันหนักเลยทีเดียวแล้วทีมที่ว่าเป็นใครล่ะครับก็คงจะรู้ดีนะครับเพราะอยู่ในโซนตกชั้นนั่นเองนะฮะสุดอึ้งช็อกแข้งไทยลีกเตรียมยกขโยงย้ายทีมหวังหาความสำเร็จวงในเปิดเผยข่าวสุดอึ้งอีกแล้วนะครับทีมดังในศึกไทยลีกเตรียมที่จะเจอสภาวะสมองไหลหลังจากแข้งตัวหลักพากันเตรียมย้ายทีมเพื่อหวังคว้าโทรฟี่แชมป์และด้วยเหตุปัญหาหลายๆอย่างรุมเร้าภายในทีมสโมสรดังแห่งศึกไทยลีกมีทีมหนึ่งนะครับที่กำลังเตรียมถ่ายเลือดครั้งยิ่งใหญ่ในฤดูกาลหน้าโดยทีมงานข่าวบอลไทย.com ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวในวงในของทีมบรรดานักเตะตัวหลักหลายรายกำลังมองหาลู่ทางที่จะย้ายไปร่วมทีมอื่นๆหลังสโมสรถูกโจมตีอย่างหนักถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดและนักเตะเองก็ตกเป็นเป้าที่แฟนบอลตำหนิเช่นเดียวกันจนเริ่มกระทบต่อผลสภาพจิตใจโดยนักเตะที่เตรียมย้ายทีมนั้นนะครับหลายๆคนเป็นผู้เล่นที่สโมสรต้องการต่อสัญญาชั่วโมงใหม่ออกไปด้วยและถึงแม้ทีมจะไม่เคยมีปัญหาทางเรื่องการเงินแต่กลุ่มนักเตะก็ยังมองว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องย้ายไปหาความสำเร็จบ้างแม้รายได้จะไม่ได้มากกว่าเดิมก็ตามยันไรก็ตามนักเตะส่วนใหญ่ที่ย้ายออกนั่นก็คือคนที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ส่วนบรรดาผู้เล่นที่ยังเหลืออยู่ในสัญญาก็มีสโมสรเดือนให้ความสนใจเช่นเดียวกันซึ่งต้องรอติดตามกันต่อไปว่าต้นสังกัดจะยอมขายออกจากทีมหรือไม่นะฮะอ้าวโคอิเชียล่ะ FA เปิดโปรแกรมใหม่ทีมชาติไทยด่วน2ยักษ์ใหญ่จากเอเชียในศึกดูไบครับ2022ทีมชาติไทยนะครับจะด่วนกับทีมชาติจีนเวียดนามจะด่วนกับทีมชาติโคอิเชียทีมชาติไทยชุดยู23ปีภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยและโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะหัวหน้าโค้ชเตรียมนำทีมลุยศึก FIFA Day รายการใหญ่ระดับเอเชียดูไบครับ2022ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยทางสมาคมฟุตบอล UAE ร่วมกับฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลดูไบครับ2022ได้แจ้งรูปแบบการแข่งขันพร้อมด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่มีขึ้นในวันที่20ถึงวันที่29มีนาคมในปี2565ออกมาแล้วโดยสำหรับการแข่งขันรายการดังกล่าวนะครับจะจัดขึ้นที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างวันที่20ถึงวันที่29มีนาคมโดยทั้งหมดมี10ชาตินะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามอิรัก UAE โคอิเชียอุซเบกิสถานจีนซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นและกาตาร์ซึ่งทั้ง10ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้ลงแข่งขันทั้งหมด3นัดแบ่งเป็นนัดแรกในวันที่23มีนาคมนัด2ในวันที่26มีนาคมและนัดที่3นัดจัดอันดับในวันที่29มีนาคมโดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลดูไบครับมีดังนี้มัดที่1นะฮะในวันที่23มีนาคมทีมชาติ UAE พบกับทีมชาติจีนทีมชาติซาอุดิอาระเบียพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานทีมชาติญี่ปุ่นพบกับทีมชาติโคอิเชียทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกาตาร์ที่สนามดูไบโพลิสสเตเดียมเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับและทีมชาติเวียดนามพบอิรัก
ส่วนแมตช์ที่2ในวันที่26มีนาคมอุซเบกิสถานพบ UAE อิรักพบซาอุดิอาระเบียกาตาร์พบญี่ปุ่นโคเชียพบเวียดนามจีนพบไทยที่สนามดิเซเว่นสเตเดียมตามเวลาประเทศไทยก็คือทุ่มตรงส่วนแมตช์เดย์ที่3นะครับจะเป็นการจัดอันดับจาก2เกมแรกเพื่อหาทีมแชมป์และอันดับอื่นๆต่อไปโดยในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันจะตัดสินกันด้วยผลตามประตูที่เสียคะแนนแฟร์เพย์และหากยังเท่ากันอีกก็จะมีการจับสลากซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่29มีนาคมโดยในเกมที่3หากจบลงด้วยการเสมอกันจะตัดสินด้วยการดวลจุดโทษทันทีนะครับเรียกได้ว่าไทยเรานะครับพบกับกาตาร์และจีนนะจ๊ะสื่อตีข่าวดิวชนาธิปมีมูลค่ามากกว่า500ล้านเยนช่วยต่อยอดการตลาดอาเซียนปลุกกระแสอาเซียนแสดงญี่ปุ่นมั่นใจดิวของเจชนาธิปสงกสินที่ร่วมทัพคาวาซากิพันโตเร่ช่วยปลุกกระแสให้วงการฟุตบอลภูมิภาคอาเซียนคึกคักแม้ดิวนี้จะมีมูลค่าสูงแต่ผลที่ได้รับกลับมามหาศาลเช่นเดียวกันนะครับโดยสื่อของญี่ปุ่นอย่างนิเคนเกนไดนะครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเบื้องหลังการย้ายทีมสุดฮือฮาของเจชนาธิปสงกสินที่โยกย้ายจากคันโซเรซัปโปโรไปอยู่กับคาวาซากิฟันโตเร่ด้วยค่าตัวมหาศาลชนิดที่ว่าเป็นการซื้อขายผู้เล่นที่มีการลงทุนมากที่สุดครั้งหนึ่งในวงการฟุตบอลเจลีโดยบทวิเคราะห์ดังกล่าวนะครับได้บอกถึงการเดินหน้าทำการตลาดในภูมิภาคอาเซียนของเจชนาธิปและเจลีซึ่งมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์เอเชียเจลีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2012ซึ่งมาวันนี้ครบรอบ10ปีพอดิบพอดีโดยนโยบายแรกเริ่มจากการเซ็นสัญญาข้อตกลงเชื่อมพันธมิตรระหว่างสโมสรเจลีกับสโมสรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด7ประเทศอาทิเช่นประเทศไทยเริ่มจากชลบุรี FC เซ็นพันธมิตรกับวิเซลโกเบสโมสรเซโรโซโอซาก้าเชื่อมโยงกันกับเรื่องฟุตบอลและธุรกิจบางกอกการ FC ขณะที่โซนันเบเมเร่ก็เดินหน้าธุรกิจกับสโมสรเบงเกชในกัมพูชาหรือวูฮั่น FC ของลีกจีนและสร้างมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 3.5 พันล้านเยนทุกอย่างมันถูกเชื่อมโยงมาถึงดีลของเจชนาธิปสงกสินที่สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ว่านี่คือผลงานที่ประสบความสำเร็จสุดๆในการขยายรากฐานในภูมิภาคอาเซียนตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาโดยตอบโจทย์ว่ามาถูกทางอย่างมากโดยถ้าหากไม่เกิดโปรเจกต์ยุทธศาสตร์เอเชียเจลีกนี้อาจจะทำให้สโมสรในเจลีกไม่สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดและทำเม็ดเงินมหาศาลได้มาจนถึงทุกวันนี้สำหรับการลงทุนของคาวาซากิฟันเตเร่ในการดึงชนาธิปสงกสินมาร่วมทีมนั้นสื่อวิเคราะห์ว่ารวมแล้วคาวาซากิฟันเตเร่ต้องทุ่มเงินถึง500ล้านเยนกับการกระชักตัวซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยมาร่วมทัพพวกเขามองว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงเพราะมันจะได้ในเรื่องของการตลาดและเพิ่มชื่อเสียงกับสโมสรของพวกเขาไปอีกเท่าตัวอีกทั้งแดนซามูไรยังได้วิเคราะห์กันว่าสโมสรในเจลีกควรจะเดินหน้าสร้างการตลาดในอาเซียนหรือต่างประเทศให้มากขึ้นหากหวังที่จะสร้างผลกำไรให้กับตัวเองซึ่งล่าสุดนะครับชนาธิปสงกสินก็ไปอยู่กับคาวาซากิฟันโตเร่ก็มีแฟนบอลชาวไทยไปกดติดตามเพจของคาวาซากิฟันโตเร่เรียกได้ว่าเดือนเดียวเนี่ยเกือบเป็นล้านคนเลยนะฮะแล้วก็ทาง Instagram ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคาวาซากิฟันโตเร่ก็ได้เรื่องของเม็ดเงินนี้เข้ามาในการขายสินค้าที่เกี่ยวกับชนาธิปแล้วก็ทัวร์ที่จะไปดูชนาธิปเล่นนะครับเรียกได้ว่าเป็นเม็ดเงินที่ได้ทุนคืนแน่นอนโดยลงทุนไป500ล้านเยนน่าจะได้เยอะมากกว่าหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับนี่คือการตลาดในอาเซียนของสโมสรจากศึกเจลีกนะครับเดี๋ยวก็จะมีนักเตะไทยเราไปค้าแข่งที่นั่นเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีต่างแดนอีกนะครับอย่างเช่นเวียดนามตอนนี้ก็เล็งๆกันอยู่นะครับแต่ของไทยเรานั้นขายดีกว่านะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่5มีนาคมนะครับ